รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Game of Teens รายการที่จะพาคุณเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันอันดุเดือดของกวนพิธีกรเพื่อนซีและวันนี้นะครับเราจะพากันมาแข่งขันฆ่าฟันกันที่คลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามเมืองแห่งน้ำที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งดูจากสถานที่แล้วนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันของเรารับประกันความเละครับผมกลับมาอีกครั้งกับรายการ Game of Teens นะครับวันนี้ก็ EP 7แล้วนะครับก็ผมเห็นสถานที่ที่ถ่ายทำตั้งแต่คุณเจเจมาตั้งแต่คุณเจเจมาก่อนดีกว่าคือแบบว่าตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วครับเราได้ใช้กำลังกายและกำลังใจกันไปแบบโหดมากใช่แล้วก็เป็นแบบน้ำเปียกๆเละๆซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นคุณเจเจเนี่ยก็จะเป็นคุณเจมเจซึ่งตอนนั้นเราก็ได้พักดีๆกินอร่อยเต็มอิ่มเนาะและพอเป็นคุณเจเจเนี่ยวันนี้ดูมีที่โคนที่เลนด้วยแน่นอนเลยจะต้องเจอกับที่เลนที่โคนกันแหละจากทรงแล้วนะฮะมีหอยมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเรามาย้อนกันก่อนเรื่องแขกรับเชิญนะใน2สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นพี่ปิงปองกับพี่เต๋อครับผมซึ่ง5คนด้วยมือเปล่า2คนนั่นแหละก็เป็นแขกรับเชิญจากแกรี่คุณซี่ครับและในสัปดาห์นี้ครับผมก็เช่นเคยครับผมก็จะมีดราม่าเกิดหรือเปล่าทำไมคือแฟนเก่ามาเจอแฟนใหม่ของเก่าเขาก็เบื่อแล้วล่ะไม่ยุ่งเรื่องแบบว่าอะไรอย่างงี้เรื่องครอบครัวหรอแต่ก็ผมก็หวังว่าครั้งนี้แขกรับเชิญเราจะแบบว่าใช้มีพละกำลังน้อยลงกว่าครั้งที่แล้วหน่อยโอ้สู้ไม่ไหวจริงครั้งที่แล้วสู้ไม่ไหวจริงพี่ดูหนูนั่นสิครับโดนถ้าว่าโดนพี่ปิงปองผักทีเดียวกระเด็นหายไปเลยเราเชิญกันเลยไหมเชิญกันเลยไหมขอเชิญพี่เพชรกับพี่กันกับไดรี่ฟุตเต้ครับทุกคนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะเนี่ยฮะเราจะนั่งเป็นเพื่อนเดียวฮะนั่งเป็นเพื่อนเดียวฮะกันเองเอ้ยเบลไม่ช้าเบลควบเลยมีหนึ่งเห็นไหมเขามาด้วยกันลูกก็ยังไงเนี่ยเราก็เห็นว่านี่มาทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่นี่สับสนไปหมดแล้วใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างฮะช่วงนี้กระแสดีไหมฮะเดรี่ตุซี่ดีไหมครับกันครับเป็นไงฮะตอนนี้น่าจะผ่านไปสัก6 EP ได้ไหมฮะตอนแอนนี่เนาะใช่ดีครับครับผมเลือกไม่ถูกครับ2คนนี้จริงๆแล้วมันเก่งมากเลยงั้นพี่เลือกคนนึงค่ะเดี๋ยวอีกคนนึงพวกหนูจัดการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถือว่าดูแลถ้าถือว่าเป็นการนี้มันก็ดูแลกูไปใช่ไม่เลยไม่เลยนี่ยังไงเนี่ยเขาเห็นบอกว่ามีทำโพสำรวจกันว่าคนรักเก่าของเก่าของใหม่ใครปี๊ดกว่าใครโดนกว่าไม่รู้เลยนี่ต้องดูแลสรุปว่าใครเดี๋ยวหาก่อนหนูว่าพี่กันชนะค่ะกันไหนกันว่าไงเนี่ยเหรอกันนี่ไม่ได้เล่นแต่งตัวเหมือนกันเลยเป็นอะไรกันปะเนี่ยคุณกันแต่งตัวคล้ายกันทำให้เราสับสนกันและกันตั้งชื่อกันดีไหมในเกมไม่ชื่อกันใช่ปะนี่ยากเลยพี่บอกแล้วอันนี้กันเล็กกันใหญ่เล็กกันใหญ่ดูไม่ดีเลยก็ไม่ตัวเล็กกับตัวใหญ่หรือเปล่าไม่หมายถึงตัวเล็กตัวเล็กพูดดูไม่ดีเลยแล้วพูดถึงผลโหวตกันก่อนไหมคุณคิดว่าใครชนะตัวพี่กันค่ะพี่กันเหมือนกันค่ะให้เกียรติตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วปุ๊บทั้งสองมาเปิดอย่างใหญ่ให้เกียรติถ้าเปิดอย่างใหญ่เปิดอย่างใหญ่คืออะไรเปิดอย่างนัวกันเล่นเทสต์หลุดปากกันเต็มที่เลยเปิดอย่างใหญ่เลยฉากนั้นอย่างใหญ่ไม่แต่ว่าอันนี้เป็นผลโหวตจากคนดูทำเป็นเล่นไปสรุปว่าคนชนะคือไอ้เจ๊ได้ไงทุกคนต้องให้เกียรติผม
ครับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยคุณดูใจคนดูแต่คุณแพ้ใจบอกว่าไม่เป็นไรแต่ผมได้ตัวพี่เป็นแล้วอ่ะผมได้แล้วได้เป็นแล้วได้แล้วได้เป็นแล้วได้แล้วทิ้งนี่ว่ะนี่คุณไปซื้อโหวตปะเนี่ยใช่ไหมแต่ยังเรายังไม่รู้ไง EP ไอ้ Ready to Sim ยังไม่จบไงเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋ออาจจะมีหักไปหักมาหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่เอาละครับแล้วก็เราเชิญพี่กันกับพี่เพชรมาเกมออฟทีนของเรานะฮะไม่ได้เชิญมาเล่นๆแต่เราเชิญมาเล่นถูกต้องไม่พื้นเชิญมาเล่นเกมกับพวกเราแต่ว่าผู้พี่สองคนต้องเป็นหัวหน้าทีมพวกผมนะครับได้แล้วคือผู้พี่จะมีสิทธิ์สั่งการพวกผมแต่ว่าผู้พี่ต้องแย่งชิงกันว่าใครจะได้พวกผมคนไหนไปไม่ต้องแย่งหนูกันค่ะไม่ต้องแย่งหนูยังไม่มีใครพูดอะไรเลยเบลได้เกมแบ่งทีมกติกาก็คือให้แขกรับเชิญและพิธีกร1คนแข่งกันพูดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่กำหนดใครพูดไม่ได้ก่อนก็แพ้และเงื่อนไขก็คือถ้าแขกรับเชิญชนะจะมีสิทธิ์เลือกว่าพิธีกรคนนั้นจะเข้าทีมหรือโยนให้อีกฝ่ายก็ได้นะครับแต่ถ้าพิธีกรชนะจะมีสิทธิ์เลือกว่าอยากอยู่ทีมไหนก็ได้และสำหรับเอาใครเริ่มก่อนตัวแรกเราจะเริ่มกันที่จอจานครับผมจอจานครับเริ่มจากพี่กันก่อนแล้วกันฮะเอาเลยครับพร้อมไหมสามสองหนึ่งไปครับแจกันจานกันก่อนกันบอกว่ากันไม่เคยแพ้ไงไม่แล้วก่อนเริ่มเล่นเนี่ยพี่กันพูดว่าโอ้ยอย่างนี้มันก็ต้องนานมากๆเลยครับมันคำที่มีในหัวมีแต่มันไม่ออกมาพูดไม่ได้เลยอยู่ดีเป็นเมติกพี่กันแล้วครับครับอยู่ดีจอจานหรือไม่รู้ว่าเปลี่ยนจอจานครับจอจานโอเคครับจอจานอยู่นะครับพร้อมหนึ่งสองสามไปครับจมูกครับจตุจักรผมทำให้คนจบป.6ภาษาไทยได้ภูมิใจก็วันนี้แหละบอกเลยตัดสินใจครับผมบอกเลยว่าผมไม่เคยแพ้แล้วเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือแพ้เลยภาพรวมสุดท้ายแล้วผมไม่เคยแพ้คือถ้าผมเลือกคุณเนี่ยแล้วคุณแพ้ขึ้นมาจะเก็ตนี่ถอดเลยนะอายสมาคมเสื้อยีนเราอุตส่าห์แต่งตัวเหมือนกันชื่อเหมือนกันเราเลือกกันครับเราเลือกกันผมแพ้ไม่มาคุณเลือกคนไม่ผิดจะไปเลือกผักตบก็พอตอนนี้ก็คือคุณกันอยู่กับคุณกันครับผมซึ่งทำให้มีกันและกันได้ต่อไปครับเบลครับใช่โอ้มันต้องไปเล่นหรอกไอ้เกมอันเนี้ยพี่ต้องเล่นให้ชนะแล้วไม่เอามันอ๋อเป็นแผนกันไม่เอาเราต้องเล่นให้ชนะนะตัวสอนตัวต่อไปคือตัวคอควายครับคอควายคอควายเหรอครับครับคอควายคอควายเบลอยู่ตรงกลางเบลมาอยู่ตรงกลางโอเคครับตัวสอนคอควายนะครับสามพร้อมสองหนึ่งไปครับเข็มคิ้วคาราบาวเข้าไม่โอ้ยเบลเข้าเบลเข้าไม่ถ้าคำโหถ้าคำเมื่อกี้ออกมาเนี่ยรายการจบอะจบแล้วเนี่ยเขาให้เราแน่เลยเอาเหรออืมโอ้ยก่อนที่เราจะเริ่มเกมเนี่ยขอให้เบลแบบลองพรีเซนต์ตัวเองหน่อยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาได้ยินข่าวแย่ๆของเบลมาใช่คือพี่อ่ะพี่ได้ยินข่าวมาเยอะมากเบลแก้ผักหน่อยแก้ผักคือหนูรู้เลยว่าเกมเนี้ยหนูเพิ่งตัดผมใหม่แล้วไม่ช่วยอะไรเลยจะมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ขอได้ฉายาใหม่ๆดีๆมากขึ้นได้ไหมคะเช่นผักบุ้งแล้วกันผักบุ้งไม่เอาผักตัวชาวบ้านวันนี้เจอแล้วนะคะโอเคอันนี้ขอแล้วเดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันตอนนี้สองคนครับผมอะไรยังอยู่ที่คอควายเหมือนเดิมครับพร้อมสามสองหนึ่งไปครับขมิ้นอันนั้นมันขอใครโอ้ยขมิ้นขอใครลูกขมิ้นขอใครน่าเฉยเบลเบลตัดผมใหม่ชีวิตใหม่คนแพ้เหมือนเดิมเลยอ่ะตอนนี้สิทธิ์อยู่ที่พี่เพชรว่าจะเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาเบลครับผมภาพมันชัดเจนภาพมันชัดเจนมากเลยครับผมไม่เอานะซึ่งแปลว่าตอนนี้เนี่ยเบลจะอยู่กับทีมคุณกันนะครับผมเบลกันเอาล่ะครับเราก็เล่นกันไปเรื่อยๆจนได้2ทีมโดยทีมที่1มีกันและกันเบลแล้วก็ไมเคิลนะครับและทีมที่2มีเจเจแพทแพรวาและเพชรครับคือก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับผมเราต้องทำตัวให้
คุ้นชินกับสถานที่ก่อนเราต้องให้ชินกับป่าชายเลนอะไรอย่างนี้ก่อนเราจะไปปลูกป่าชายเลนกันก่อนครับครับผมพร้อมไหมพร้อมแล้วไปเลยใหญ่ไหมใหญ่ที่สุดก็เจอทัวริสต์นะคะ Hello Chinese ทำไมไม่ใช้มือปลูกกันเลยอ่ะใช่จะดูหมอนแล้วดูพี่กันจริงพอใจเย็นๆโอ้โหไอ้เบล Game of Teens